สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามช่องสงวนกุลวงศ์ผมพ่อใหญ่เปียกนี่แหละครับเอาพ่อกันตอนเย็นของวันที่22ครับกุมภาพันธ์2565ครับเอาขอขอบคุณท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ติดตามนะครับช่องพ่อใหญ่เปียกนี่แหละให้ลำล่ำรวยเงินไหลน่องท่องไหลมานะครับเอามื้อนี้พ่อใหญ่เปียกสิมาจัดรายการเรื่องนะครับน้ำมันไฮโดรลิกนะครับนี่ครับถังน้ำมันไฮโดรลิกเฮาสิเปลี่ยนตอนใดนี่เปลี่ยนน้ำมันไฮโดรลิกเอาเว้าเรื่องประโยชน์ของน้ำมันไฮโดรลิกก่อนครับน้ำมันไฮโดรลิกนี่สิเป็นตัวขับครับขับจากไสขับจากนี่ครับปั๊มไฮโดรลิกมันสิมาซอยดันครับซอยดันก้านสูบนี่นะครับก้านสูบก้านกระบอกนี่ครับกระบอกไฮโดรลิกนี่มันสิเข้ามานี่ครับมาดันกระบอกเสื้อสูบมันมีเสื้อสูบอยู่ทั้งนี้ครับนี่ทั้งในนี่มาดันเสื้อสูบก้านกระบอกไฮโดรลิกยกขึ้นยกลงครับโดยมีแฮนด์วาล์วเป็นตัวควบคุมมันจะยกขึ้นยกลงนะครับกระบอกไฮโดรลิกเนี่ยมันก็มีรถไถน้อยมันมีสองหม่องครับด้านหน้ายกขึ้นยกลงใบดันดินหน้าแล้วก็มีทั้งหลังครับนะมีทั้งหลังสำหรับยกนะครับนี่ครับนี่ครับนี่เนี่ยเนี่ยนี่ครับสำหรับยกผ่านหลังครับยกขึ้นยกลงนะครับเอาหูจักอันประโยชน์ของมันแล้วหน้าที่ของมันแล้วเฮาสิเปลี่ยนตอนไหนบาดนี้น้ำมันไฮโดรลิก1เปลี่ยนตอนเฮาทํางานหนักครับทํางานหนักสมมุติว่ามีหน้าหลายรถไถน้อยนี่อันทํางานหนักปีนึงประมาณจัก30ไร่เอา30ไร่นี่ควรสิเปลี่ยนปีละเทียครับควรสิเปลี่ยนปีละเทียสองอันประมาณ10ไร่20ไร่บ่เกิน25ไร่จังซี่ก็2ปีเปลี่ยนทีนึงครับนะครับเปลี่ยนเทียนึงเอาน้ำมันไฮโดรลิกรถไถน้อยมันใส่จักรลิตรเปลี่ยนแต่ละเทียประมาณ4ลิตรครับทั้งสายไฮโดรลิกอยู่น้ำสายในโดรลิกอยู่ในถังน้ำครับอยู่ในกระบอกไฮโดรลิกน้ำแล้วก็อยู่ในตัวนี้น้ำอยู่ในปั๊มนี่น้ำครับรวมแล้ว4ลิตรครับรวมเบิดเปลี่ยนแต่ละเทียลิตรหนึ่งก็ประมาณ90บาทครับประมาณ90บาทไล่เอาประมาณ300กว่าบาทครับน้ำมันไฮโดรลิกเปลี่ยนแต่ละเทียประมาณ300กว่าบาทครับนี่เอาเป็นยังค่อยต้องเปลี่ยนน้ำมันไฮโดรลิกมันเป็นยังสี่ครับเพราะว่าการทำงานนะครับการเสียดทานของเครื่องจักรเครื่องยนต์นี่มันจะมีเศษของเศษเหล็กด้วยครับปั๊มนี่มันสําคัญที่สุดเลยปั๊มนี่ครับปั๊มนี่ปั๊มนี่เป็นสิ่งละเอียดคือหัวใจเฮานี่ล่ะอันมีเศษต่างๆมาอัดระบบอยู่ในปั๊มนี่ครับมันสิเฮ็ดให้พังเลยครับพังเลยนะครับมันเป็นสิ่งละเอียดเราต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะครับคือจังรถเฮาซื้อมาใหม่ๆนี่ล่ะครับนะขี่ไปแม้ประมาณ 1,000 โล 2,000 โลก็ต้องเปลี่ยนครับอันดับแรกต่อไปก็ใส่เวลาไปนะครับตามกำหนดที่เขากำหนดนั่นแหละครับ6เดือนแน่หรือปีละ2เทียรถไถน้อยเฮานี่อันบ่ทํางานหนักอีหลีก็ปีละ22ปีเปลี่ยนทีนึงนะครับเด้อนะแล้วก็ช่วงที่เฮาบ่ได้เปลี่ยนเฮาก็เบิ่งน้ํามันไฮโดรลิกเปิดฝานี่แหละครับเปิดฝาแล้วก็ส่องเบิ่งน้ํามันอันมันกายเครื่องถังครับน้ำมันอันมันกายลงมาเครื่องถังเฮาก็ต้องซื้อ
กับขวดน้ำมันไฮโดรลิกขวดละลิตรล่ะครับเติมลงให้มันสูงกอนี่ครับนี่ให้มันสูงกออันท่อไฮโดรลิกเข่านี่ครับท่อไฮโดรลิกเข่านี่ครับนี่มันมีตัวไตมีตัวเทิงให้สูงกอประมาณจะนิ้วนึงนะครับเอาก็จะเข้าใจแล้วเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ที่ตามเฮาสิเปลี่ยนน้ำมันไฮโดรลิกรถไถน้อยนี่ตอนใดเวลาใดนะครับก็จะเข้าใจแล้วเอาผู้ใดท่านกดติดตามก็กดติดตามพ่อใหญ่เปียกนี่ด้วยครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับจากพ่อใหญ่เปียกครับ